ตอนนี้มาต่อกันก่อนกับเฮฮาหน้ากองพัตโตเขาจะพาไปโรงเรียนคืออย่างนี้ค่ะรายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์เขายกกองไปหาน้องๆถึงที่เลยพัตโตก็เลยตามไปด้วยขอต้อนรับเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์กินรายการครับนี่คือเฮฮานักกองถูกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฮฮานักกองของเราตามรายการนักคิดตะลุยอาเซียนมาถึงนอกสถานที่เลยครับเพราะว่าครั้งนี้พิเศษนะจ๊ะไม่รอให้น้องๆเนี่ยไปถึงสตูดิโอแต่ว่านำความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมามากไปถึงโรงเรียนเลยและที่นี่คือโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์น้องๆเข้าไปครับผมเข้าไปถอดรองเท้าให้เรียบร้อยด้วยนี่ทำไมคุณสองคนไม่ถอดรองเท้าเนี่ยถอดรองเท้าแล้วเข้าไปนั่งฟังอาจารย์ได้แล้วพอดีครับยังไม่ถึงเวลาครับเทคสองครับพอดีครับไม่ใช่นักเรียนเหรอไม่ใช่ครับสวัสดีครับแล้วก็หน้าตาใกล้เคียงนะไม่ใกล้เหรอครับหัวใจเรายังเป็นเด็กอยู่วันนี้พี่อาร์มครับแล้วก็พี่รอนใช่ครับเรามาครับโดยการยกรูปแบบของรายการทีวีนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์แบบสกู๊ตทัวร์ปกติเราจะอัดกันในสตูดิโอแต่วันนี้อย่างที่พี่อาร์มบอกครับเราย่อขนาดย่อมครับมาที่โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ครับเพื่อให้น้องๆครับได้เห็นว่าบรรยากาศการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งทีมงานของเราใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงในส่วนของศิลปินดาราด้วยวันนี้เป็นใครมาครับรุ่นน้องผมเองยังไม่บอกว่าใครยังไม่บอกให้ทำท่าดูดีกว่าทำท่าหน่อยทำท่าใช่ไหมเป็นศิลปินที่เห็นท่าแล้วรู้เลยหมายว่าเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ว่าท่านี้จะเป็นใครนะฮะคือท่านี้นะครับดูนะครับไปความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโดดออร่าถูกฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยชน์พอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดคิดเป็นยิ้มใจได้แม่นคนอยากรู้ว่าจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่เขาจ้างมากินอ๋อใครจ้างมากินครับเนี่ยอร่อยมากเลยขนมที่เอาของเขาอันนั้นเป็นน้ำคัฟเวอร์แต่ว่าเปลือกกินไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหมนี่คุณปอถามจริงๆคุณมานักตะลุยอาเซียนเนี่ยคุณเคยมาแล้วเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นในสตูครับผมอ๋อแปลว่านี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาออนทัวร์กับเขาใช่ครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของอาเซียนอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีโจทย์ให้น้องๆดูเป็นสารคดีก่อนแล้วก็ให้ทายว่าแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งที่เขามานำเสนอเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเป็นช้อยหนึ่งที่เราจะต้องโน้มน้าวให้น้องเขาเชื่อเราอะไรเงี้ยใช่ครับผมใช่วันนี้คุณมาให้ความรู้น้องๆแล้วไม่พอคุณมาให้ความบันเทิงด้วยใช่ครับผมก็มีมินิคอนเสิร์ตเตรียมเพลงมาเอนเตอร์เทนน้องๆด้วยครับความโสดประมาณกระปิดกระปายกระปิดกระปายกระปิดกระปายตายโสดแต่กิ๊กเป็นร้ายไม่กิ๊กเป็นร้ายไม่จะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาจ่อยย่อยย่อยอย่างสำคัญมากที่น้องๆได้จากวันนี้ครับท่าเต้นพี่ปอครับผมโอ้โหสนุกสนานมากวันนี้น้องๆน่ารักมากจัดเต็มมากวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่อามครับได้มาเจอน้องๆจริงๆดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอกับน้องๆเวลาที่อัดรายการกันเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนที่ย่อมๆแต่วันนี้พอมาโรงเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงกลางวันน้องๆทั้งโรงเรียนก็ลงมาแจมกับเรากันได้ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากนี้เขาได้กลับบ้านไปแล้วก็ไปบอกต่อว่าสิ่งที่เขาจะได้รู้จากรายการที่มันมีทั้งความบันเทิงความรู้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะได้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านกลับมาติดตามอีกทีนึงถือว่าเป็นสกูทัวร์ที่น่ารักเพราะว่าถือว่ามีกิจกรรมร่วมกับน้องๆครับแล้วก็ผมรู้สึกตอนเด็กๆอะเนาะเด็กๆเวลามีดารามาหรือว่ามีรายการมาถ่ายที่โรงเรียนแบบนี้ครับน้องๆก็จะมีความสุขแล้วก็ให้ความร่วมมือน่ารักมากนอกจากขอบคุณพี่ๆที่มาให้ความรู้น้องๆให้ความสนุกแล้วนะครับขอบคุณน้องๆเช่นกันวันนี้สนุกมากโอ้โหชื่นใจมากพี่ปอชื่นใจนะชื่นใจมากหายเหนื่อยแล้วครับฝากรายการนี่นะครับนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ครับทุกวันเสาร์หลังการ์ตูนนะครับทางโมเดิร์นไนทีวีครับก็น้องๆดูการ์ตูนจบเสร็จแล้วเราก็มาดูรายการให้ความรู้กับอาเซียนด้วยวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับเอาเสียงมาหน่อยเสียงมาหน่อย